ก็ถึงเวลาฟังธรรมกรรมฐานฝึกให้มีสติอยู่ในท่านั่งวันละบัลลังก์สองบัลลังก์บัลลังก์หนึ่งก็ประมาณชั่วโมงนึงนะเมื่อวานลองกำลังไปสองชั่วโมงครึ่งคันกิเลสใครปวดมากแสดงว่ากิเลสมากพอปวดบ่อยๆหายหมดตัวกิเลสเนี่ยมันจะมากจะน้อยตามกำลังชั่วที่เคยสะสมไว้นั่นแหละใครที่มีความทุกข์มากทุกข์หลายด้านนั่นแหละมันคือปริมาณของกรรมชั่วที่เธอเคยทำมาของใครของมันไม่ต้องอิจฉากันไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันว่าใครมากกับใครใครน้อยกับใครรู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนเองอะว่าตัวเองมีมากหรือน้อยบางคนนั่งสองนาทีมันโดดแล้วไม่ไหวฮะชาตินี้ไม่เคยคิดเลยเคยลองแล้วลองเท่าไหร่ลองไปสองนาทีลองไปสามนาทีโอ้ยพวกนั้นเก่งกว่ามาลองห้านาทีบอกนั่นไอ้ที่เรานั่งกันสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นมนุษย์พิเศษก็ได้นะเอาไปเทียบกับคนที่มันสองนาทีโดดสามนาทีโดดเนี่ยเรื่องอื่นๆเขาอาจจะเก่งกับเรามากมายหลายอย่างหลายด้านแต่ถ้ามาเรื่องนั่งสมาธิบอกโอ้กูไม่สู้ด้วยอะมันบอกมันโดดเลยไม่ถนัดได้3นาที5นาทีนะถ้านั่งทำอย่างอื่นได้มันนั่งตัวเปล่าๆเฉยๆเนี่ยดูลมหายใจไม่ได้5นาทีมันก็แปลกไหมเราอัศจรรย์มากเขาไปทำงานอื่นนะเหงื่อแตกเหงื่อแตนทั้งแบกทั้งหามอยู่กลางแดดกลางฝนทำได้ให้นั่งเฉยๆอ่ะสามนาทีห้านาทีทำกันได้แค่เนี้ยไม่ไหวแต่พอพิจารณาอย่างนี้ก็บอกอ๋อแสดงว่ามันเป็นความพิเศษนะนั่งได้ไม่ได้นี่ฝึกได้ไม่ได้นี่ต้องมีอุปนิสัยในทางธรรมติดมาพอสมควรทีเดียวแหละแล้วคนที่นั่งไม่ได้นี่คือเขามีเหตุผลเขาบอกเขามีปัญญาก็ในเมื่อมันทั้งปวดทั้งเมื่อยแล้วนั่งเสร็จก็ไม่ได้อะไรตอบแทนไม่ได้เงินได้ทองไม่ได้ทรัพย์สมบัติอะไรตอบแทนก็เลยไม่มีแรงจูงใจที่จะให้นั่งแล้วคนที่นั่งได้มันทำไมถึงนั่งได้มันเมื่อไม่มีทรัพย์อะไรตอบแทน
ทำไมนั่งได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะอะไรอะไรมันทำให้แตกต่างวาสนาบารมีไอ้คนมันนั่ง3นาที5นาทีเหตุผลที่ไม่นั่งเพราะไม่ได้อะไรตอบแทนอ๋อมันมีความโลภอยู่ในจิตถ้าจะต้องอดทนเพื่อทรัพย์เพื่อสมบัติแล้วมันทำจนตายเลยได้ด้วยตัวโลภมันอยู่ในจิตโลภะกิเลสกิเลสไงโอ้มันมีกิเลสมันถึงนั่งได้แค่เพียง3นาที5นาทีไงเจอเหตุเจอผลเลยล่ะเพราะตัวโลภฟังจากเหตุผลแล้วบอกนั่งแล้วไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นร่ำรวยไม่เห็นได้ทรัพย์สมบัติเสียเวลาที่จะไปทำความรู้จักกับโลกในด้านอื่นๆเรื่องอื่นๆก็ต้องเยอะแยะไปดูหนังดูละครลื่นเลิงบันเทิงก็ยังได้คลายเครียดไอ้อย่างนี้ยิ่งนั่งยิ่งเครียดโอ้มันเรื่องอะไรทำงานทำการมาก็อ่อนก็เพียพอสมควรแล้วยังมานั่งปวดนั่งเมื่อยอีกจะทรมานตนไปทำไมไม่ได้อะไรโอ้ปัญญาก็ยังไม่ได้อริยทรัพย์ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาทางธรรมอริยทรัพย์กิเลสยังหนาโอ้จะไม่ยอมอดทนกับเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติตอบแทนไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่าบำเหน็จบำนาญอะไรรางวัลรางวัลไม่ได้รางวัลอะไรได้สวรรค์ได้นิพพานไม่เห็นตัวเห็นตนเป็นรูปร่างที่แท้จริงไม่ละเมอเพ้อพกด้วยนะมีเหตุผลหลบเลี่ยงได้ว่าไม่นั่งว่างั้นเถอะชาติเนี้ยแต่พวกที่นั่งได้ทั้งที่ก็ไม่ได้มีก็รู้อยู่นั่งแล้วไม่ได้ทรัพย์สมบัติไม่เอาจะทิ้งทรัพย์ทิ้งทรัพย์ทิ้งสมบัติพอรู้ว่าตายไปก็เอาทรัพย์เอาสมบัติไปช่วยต่อไม่ได้ในปรโลกข้างหน้าทำไมอ่ะทำอะไรไม่ได้เป็นเงินเป็นทองไม่ได้เป็นรางวัลตอบแทนทำเพื่อเอาบุญเอากุศลไม่ทำเหรออ๋อไอแสดงว่าความโลภน่ะมันเหลือน้อยรู้ว่านั่งแล้วไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ยังนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่นั่งได้เพราะกิเลสมันเหลือน้อยนั้นยิ่งนั่งได้มากนั่งบ่อยๆเผากิเลสหมดไวบ่งบอกนี่แหละไอ้ขี้เกียจขยันนี่แหละถึงบอกต้องมีวิริยะบารมีไงวิริยะบารมีคือขยันนั่นแหละคือขยันไอ้พวกขี้เกียจนั้นมันไม่ทำมันมาโทษคำสอนว่าไม่จริงไม่สามารถทำให้คนที่กิเลสหนาอย่างมันพ้นทุกข์ได้อะมันว่าไม่ดีคำสอนอย่างนี้ยังไม่ดีอะถ้าดีต้องทำให้ฉันพ้นทุกข์ได้โอ้แล้วแกเป็นใครเหรอกิเลสหนาตึบทั้งนั้นขี้เกียจอยู่ด้วยขาดวิริยะบารมีขาดขันติบารมีอดทนมันอุปกรณ์อย่างหนึ่งล่ะที่จะนำเจ้าของไปนิพพานได้เนี่ย
มันต้องมีเครื่องมืออดทนมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งละโดยนิสัยเป็นคนที่อดทนคนที่ไม่อดไม่ทนแล้วข้าวนิพพานโอ้มันจะสมศักดิ์ศรีหรือเขาจะรับมั่วตัวเลยเหรอนิพพานเนี่ยขี้เกียจหลังเป็นขนหนาทึบด้วยกิเลสเข้านิพพานได้ไปแล้วแกไม่มีหรอกคิดโดยไม่เข้าข้างใครนะเราคิดแบบตรงๆจริงๆอ่ะมันควรไหมคนทำชั่วควรจะได้รับผลดีตอบแทนไหมเอางั้นน่ะเอากันดิบๆก่อนยังไม่ต้องเอาถึงนิพพานมาพูดปนก็ได้มันโง่แต่มันก็ไปโทษเขาบอกทำไมไม่ให้แต่งตั้งให้ฉันเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราตาตานอะไรกับเขาบ้างอย่างเงี้ยสมมตินะก็มันไม่ได้เรียนหนังสือแต่มันจะไปเป็นครูสอนเขาไปเป็นเจ้ากระทรวงปัญญาเจ้ากระทรวงศึกษาธิการเนี้ยทั้งที่ตัวมันเองเรียนจบม.3 เองอะแต่มันอยากจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยได้ไหมได้เหรอไหวเหรอเหตุมันไม่สมกับผลไม่ว่าเรื่องใดด้านใดคือด้านทางโลกหรือด้านทางธรรมมันขัดกับหลักของธรรมชาติมันก็คงไม่ได้นั่นแหละนิพพานไปว่าสงบเย็นที่เขาฝึกกันไปก็คือฝึกให้สงบฝึกให้เย็นนี่แหละฝึกไม่ทุรนทุรายวุ่นวายตรงข้ามกับคำว่าสงบสงัดสงบสงัดมันตรงข้ามกันกับทุรนทุรายกระวนกระวายมันไม่ได้ฝึกให้สงบสงัดใจมันนิ่งได้ไงอ่ะก็อย่างที่ว่าแล้วมันนิ่งได้3นาที5นาทีแค่นั้นน่ะแล้วมันจะไปสอนใครวะให้นั่งสมาธิถ้าพูดถึงอ่ะจะไปพูดถึงญาณถึงฌาน1ฌาน2อะไรกับเขาได้ยังไงอ่ะมันจะไปรู้จักสภาวะคือสภาพที่มันเกิดขึ้นจากสมาธินั่นแหละเขาเรียกสภาวะธรรมมันจะไปรู้จักได้ไงมันไม่เคยนั่งไปถึงตรงนั้นสักทีนึงอ่ะมันนั่งแค่3นาทีอ่ะฌาน1มันยังไม่ทันจะเกิดเลยอ่ะไอ้สภาวะธรรมมันจะไปเกิดเอาฌาน2นู่นน่ะแล้วมันไม่เคยได้ฌาน1มันจะมีสภาวะธรรมอะไรไปคุยกับเขานอกจากไปโม้เฉยๆอะไรอ่านเจอมาแล้วจำไปคุยขโมงอย่างไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกขโมยธรรมไปขโมยธรรมะของคนอื่นเข้ามาตัวเองไม่ได้ไม่มีสภาวะธรรมแน่นอนเลยเพราะไม่ได้ฌานเนี่ยไม่ถึงฌานสองเนี่ยทุกอย่างมีเหตุผลหมดแล้วจะไปทึกทักเอาเองไม่ได้หรอกไม่มีหรอกถึงจะไปคุยกับใครคนอื่นเขาไม่โตไม่เถียงเขานิ่งเขาเฉยเขาไม่อยากจะพูดแต่เขาก็ต้องรู้แหละถ้าคนที่เขาเคยประพฤติปฏิบัติมาเขาต้องรู้ว่าอ๋อนี่โง่แต่อยากจะพูดโง่แปลว่าไม่รู้ไม่รู้อยากจะพูด
พูดกับมันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดูดินะหูเฟ็ดพวกนี้ลั่นหูเฟ็ดจมูกแงนโอ้ยพวกนี้ลั่นทายาทมีประโยชน์หรอกเดินหนีไอ้วิชานรลักษณ์นี่ก็ดีเหมือนกันนะดูลักษณะมนุษย์ดูลักษณะบุรุษโทษลักษณะบัณฑิตวิชาตักกศิลานี่เขาก็มีวิชาลึกซึ้งนะดูถูกก็ไม่ได้เหมือนกันนะความเก่าแก่ของชาวคันธละเนี่ยตักกศิลาตักกศิลานี่อยู่แถวคันธละแถวปากกีสถานอัฟกานิสถานไปทางนู้นแหละเลยจัมมูไปนั่นแหละแถวจัมมูคัชเมียร์แถวนี้แหละพรรษาหนึ่งพรรษานี้แสดงธรรมมากหน่อยนั่นแหละของพระศาสดาเพราะใหม่ไงคนใครรู้ใครศึกษาคำถามมากมายทำไมสงสัยกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วก็ไม่รู้มาได้ยินได้ฟังคำตอบก็โอ้ประทับอกประทับใจนิ่งได้สงบได้ปิติยินดีที่ได้รู้คำตอบทำไมเขาถึงมอบกายถวายชีวิตทิ้งขาดทิ้งไถทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งบุตรภรรยาทิ้งพ่อทิ้งแม่ออกบวชอะคิดดีๆพอคิดดีๆไปแล้วเฮ้ยเป็นเราก็ทิ้งเว้ยนะต้องอย่างนั้นนะบอกนั่นทีมันไม่อกตัญญูมันไม่มากไปเลยลึกซึ้งอะไรกันขนาดนั้นถ้าคิดแค่เพียงเท่านั้นคิดเยอะๆคิดเยอะๆเราเจอมาแล้วนั่นสิเนาะทำไมถึงขนาดโอ้ลืมพ่อลืมแม่เลยเหรอเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอมากไปไหมใครแต่งใครแต่งพุทธประวัตินี่ใครแต่งฮะเขาต้องการจะยกย่องพระพุทธเจ้าให้เลอเลิศเพื่อคนจะได้มานับถือศาสนาพุทธอย่างนั้นเหรอนะคิดนะไม่จะไม่คิดนะคิดเฉียดอยู่ปากขุมนรกนี่แหละเราคิดไม่จะไม่คิดอ่ะก็มันคิดจริงๆสงสัยอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็อยากจะรู้ว่ามันทำไมถึงขนาดนั้นไอ้พวกที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดในแง่ไหนเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเหรอประทับอกประทับใจอะไรหรือถึงได้ขนาดนั้นน่ะในขณะที่เรามันก็ยังเข้าไม่ถึงซึ่งคำว่าศรัทธา
วิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้ามันยังไม่เกิดมันก็ย่อมจะทำไมสิอันนี้พอบวชไปไม่รู้ถึงเวลาเดินถึงเวลานั่งถึงเวลาไปบิณฑบาตถึงเวลามาเดินมานั่งคิดขึ้นขยันขึ้นไหมกลางวันไม่นอนจะไม่นอนกลางวันถ้ามันจะง่วงเหงาเหานอนกลางคืนก็นอนบ้างแต่บ่ได้ปลอบใจตัวเองมาตลอดตายนะแกไม่ต้องลุกเลยไม่มีเส้นเอ็นให้ปวดให้เมื่อยเลยเขาเผาทิ้งหมดตอนนี้มันยังใช้ได้แล้วให้มันนอนไปเท่ากับไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยเสียดายว่ะเสียดายที่มันยังใช้ได้แล้วใช้น้อยไปท่านจึงเห็นโทษของการขี้เกียจไงทำไมคนไม่บรรลุธรรมล่ะอ๋อขาดวิริยะบารมีขาดขยันพูดกันตรงๆเลยเถอะขาดความขยันกษัตริย์พัฒน์จะเอาเหตุผลอื่นมาอ้างต่างๆนานาก็เท่ากับว่ามองเห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่าการที่จะนิพพานน่ะก็ไม่แปลกอ่ะก็ไม่แปลกชาตินี้เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทุ่มเทที่จะทำนิพพานให้แจ้งที่จะพาจิตตนเองให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่ได้ปักธงมาอย่างนั้นเขาจึงขยันเรื่องอื่นๆไม่ได้ขยันในเรื่องนี้เอากันเรางั้นเราไม่ได้ขยันเราไม่ได้ปักธงในเรื่องอื่นเราปักธงในเรื่องทางนี้เราก็จะขยันทางนี้สิงั้นน่ะธงใครธงมันน่ะงั้นน่ะเออไม่ว่ากันเป็นเพื่อนกันได้คบกันได้ไม่รังเกียจพอปฏิบัติไปเรื่อยๆนะโอ้คำสอนของพระองค์วิชาของพระองค์ทำให้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมานอนในครรภ์มาเกิดในเท่าใครเกิดในใครเกิดในครรภ์ไม่ต้องไปอุบัติตรงโน้นตรงนี้เป็นอิสระพ้นจากการเกิดตรงโน้นตรงนี้เรียกว่าเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระเรียกว่ามันสงบแล้วเย็นแล้วหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันนิพพานแล้วใครสอนเนี่ยโอ้เราก็พอจะเรียนมาบ้างทั้งโลกไม่มีครูไม่มีอาจารย์คนไหนสอนอย่างนี้สักคนหนึ่งพ่อแม่ก็ยังไม่สอนไม่เคยคุยเรื่องนิพพานกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวให้ตักบาตรให้ทำทานแค่นั้นเองเพราะพระพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยสืบทอดกันมาเนี่ยอุ้ยขอบคุณสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้นี่เองท่านจดจำเทศมีคนที่ฟังและสนใจจำกันมาเป็นรุ่น25รุ่นไงมาถึงรุ่นเราขอบคุณนะหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายเอ้ยขอบคุณมาเลยตั้งแต่ภาษาลิบุตรพระโมคคัลลามาถึงท่านอานนท์อรหันต์หลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านอานนท์
และอีกหลายรูปเลยมาถึงอรหันต์เมืองไทยโอ้มีนะนี่เออมีท่านประพฤติปฏิบัติตามคำสอนได้ผลท่านไม่กลับไปทำไร่ไถนาเลยหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลายๆหลวงปู่นะท่านเรียนทางโลกกันมาน้อยแต่ทางธรรมโอ้โหท่านทะลุแล้วปุโป่งเลยปัญญาพ้นทุกท่านรู้เรื่องพ้นทุกคือรู้เรื่องนิพพานถ้าเรื่องนิพพานท่านแตกฉานทะลุปุโป่งแต่ถ้าไปเรื่องว่าทางโลกเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรโอ้ท่านไม่รู้ยุทธสงฆ์ศาสตร์อะไรไม่รู้ได้ปืนมาก็ยิงไม่เป็นแค่ไปแค่มาปึ้มเลยเออไม่รู้ไปโดนอะไรเข้าโง่โง่แต่ท่านเกิดมาเพื่อทางธรรมมาแล้วเกิดมาเพื่อจะบรรลุธรรมมาในชาตินี้ถึงไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาอะไรอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกก็นิพพานได้รู้ทำยังไงมันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำได้นิสัยดีคือไม่ทำชั่วแล้วนะเรียกว่าคนนิสัยดีแล้วถ้าไม่ทำชั่วจะไปยุแยงตะแคงรั่วไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ให้ไปลักไปขโมยอันนู้นอันนี้ทำไมเอาไม่เอากลัวบาปนั่นแหละเดินไปบิณฑบาตไปเจอของตกเงินตกทรัพย์สมบัติตกเพชรทองตกอยู่ก็ไม่เก็บไม่ได้ทำไมบาปเป็นบาปยังไงไม่มีเจ้าของมีเจ้าของมันยังไม่มาเจอนั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาตามหาถ้าเราหยิบไปมันมาหามันก็ไม่เจอโอ้ถ้าเกิดมันไม่ได้มาหาคนอื่นมาเจอก็หยิบไปก็ให้คนอื่นหยิบเพื่อแต่ฉันหยิบไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามบาปท่านเชื่อพระพุทธเจ้าสนิทจิตสนิทใจกันแล้วทั้งนั้นเลยอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่เถียงพระพุทธเจ้าแล้วเจ้าของมันตามมาเจอไม่เจออย่าเกี่ยวกับเราเลยประกาศให้รู้กันทั่วโลกว่าพวกนี้ไม่เก็บของที่ตกอยู่หล่นอยู่พวกนี้ไม่หยิบของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตเว้นแต่เป็นผ้าป่า ที่เขาเจาะจงทอดไว้ให้เขาลือลั่นกันเลยว่าอ๋อถ้าของหล่นของหายอะไรเนี่ยแล้วพระเหล่านี้ก็บิณฑบาตกันแต่เช้าแต่มืดเนี่ยแม่ค้าทั้งหลายไปตลาดมันก็หล่นในช่วงนั้นแหละจะมีใครมาเห็นมาเจอว่านอกจากพระนอกจากภิกษุณีที่บิณฑบาตไม่มีใครต้องเป็นพวกนี้แน่เลยถ้าเขาหาไม่เจอพวกนี้แหละต้องเก็บไปต้องเอาของเราไป
ปัญหามันเคยเกิดขึ้นนั่นแหละพระองค์ก็เลยเอามาหยัดมาบัญญัติไว้ห้ามหยิบทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตไม่ได้ถวายไม่ได้ประเคนประกาศให้รู้ทั่วไปพอญาติโยมมาก็จะรู้เลยว่าพวกนี้มีธรรมวินัยว่าอย่างนี้งั้นไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์สมบัติจะมาหายเพราะสมณะนักบวชในพระพุทธศาสนาอันนี้หมายถึงสังฆังสรณังคัจฉามินะเอาแล้วที่ทำผิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันลักมันขโมยของในวัดเองซะอีกไปขายนะทั้งที่มันก็เป็นพระอยู่วัดนั้นนะไม่เห็นสมกันเกิดที่เทศเลยไหนว่าสงฆ์ไม่ทำแล้วไงมันยังเป็นสมมุติสงฆ์จิตใจมันยังไม่ได้เป็นสงฆ์เป็นแต่แต่งตัวเหมือนบวชเข้ามาตามพิธีการเหมือนทุกประการแต่ไอ้ตัวจิตตัวใจนั้นยังไม่เป็นเขาเรียกพวกนี้ว่าสมมุติสงฆ์ถ้าจิตใจเป็นแล้วนั่นแหละสังฆังสรณังคัจฉามิแต่คำสอนสอนให้ดีมันมาทำไม่ดีเองสิ่งที่ทำให้ไม่ดีไม่ใช่ศาสนาพุทธทำให้ไม่ดีตัวมันเองทำไม่ดีแต่ในคำสอนตรวจดูก็ได้ไม่มีตรงไหนเลยที่ให้ทำชั่วทำผิดที่ให้เบียดเบียนชาวบ้านไม่มีหลักฐานยืนยันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกกลัวเขาจะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ไม่ดีไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคำสอนอะไรด้วยอะไรด้วยนะครบถ้วนอยู่แล้วค้นหาหลักฐานกันเลยตรงไหนที่สอนให้ทำชั่วไม่มีไม่มีแล้วทำไมถึงไปทำกันนะคำสอนไปทำหรือว่าไอ้คนมันไปทำเองอ่ะคนมันไปทำเองไม่ใช่คำสอนผิดคำสอนถูกแล้วใครอยากจะรู้อยากจะจำเท่าไหร่ท่องเอาจำเอาสวดเอาได้เลยไม่เคยห่วงห้ามจะสวดกี่เที่ยวก็ให้ทำดีอยู่นั่นแหละแล้วทำไมมันถึงไปทำไม่ดีตัวมันเองตัวมนุษย์เองที่ไม่ทำให้ตรงกับคำสอนไม่ตรงกับธรรมวินัยไม่ตรงกับพระธรรมความจริงนั้นศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมหรอกตัวศาสนานะไม่มีวันเสื่อมแต่ที่บอกศาสนาหมดนั่นนะไม่ใช่คำสอนเสื่อมคนเสื่อมคนที่จะมีน้ำอดน้ำทนมีสติปัญญาที่จะประพฤติตามนั้นไม่มีคนเองต่างหากเสื่อมจากการที่จะเรียนจะรู้จะเข้าถึงด้วยไปหมกมุ่นอยู่กับกามคุณไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมาตรึกตรองประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นบอกศาสนาเราไม่มีใครทำลายได้หรอกไม่ต้องกลัวด้วยศาสนาอื่นลัทธิอื่นจะมาแย่งสมาชิกจะมาทำให้ศาสนาเราด้อยค่าด้อยคุณภาพไม่ทำไม่ได้หรอกเช่นกันเราก็ไม่สามารถไปทำให้ศาสนาอื่นเขารุ่งเรืองหรือว่าต่ำต้อยได้หรอกของใครก็เป็นธรรมชาติของใครอยู่อย่างนั้นอืม
ของเราก็เช่นกันใครจะมาทำให้ต่ำต้อยได้ไงศาสนาพุทธไม่ดีไม่ดีตรงไหนเอาคำสอนมาว่าดิตรงไหนบ้างสอนให้ทำชั่วไม่มีเลยเอาไม่ได้สอนให้ทำชั่วจะว่าไม่ดีได้ยังไงอะเออชี้ไปที่พระที่ชี้ที่ทำชั่วนั่นไงนั่นน่ะน่ะศาสนาพุทธอะไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาอยู่นั่นไงไหนว่าคำสอนดีไงคำสอนดีไงคนมันไม่ดีคนไม่ทำตามคำสอนเออมันมามันก็ให้รับปากกับอุปัชฌาย์อาจารย์นะว่ามันจะเข้ามาทำความดีแต่พอเข้ามาแล้วเอาไปซะแล้วมันย่อหย่อนของมันเองนั้นเรายืนยันได้เลยศาสนาเราสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคำสอนที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้สมบูรณ์อยู่แล้วไม่ขาดตกบกพร่องเลยคำสอนตรงมีคนเข้านิพพานไปแล้วนับไม่ถ้วนด้วยคำสอนอันนี้แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละโพธิปักขิยธรรม37ประการนี่แหละสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคองค์8 37ประการนี่ถ้าว่าแยกย่อยเป็นหัวข้อย่นย่อก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละหรือมรรคองค์8ย่อไปอีกก็เหลือศีลสมาธิปัญญาย่อไปอีกเหลืออย่างเดียวทำใจให้ผ่องใสทำใจให้เป็นคนดีคนบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ทำชั่วมันถึงจะผุดผ่องอ้าวเอพรรษาหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าอยู่ในกบิลพัสโปรดชาวสักกยะวงแควนสักกะแควนเทวทหะพี่น้องกันเทวทหะกับพวกสักกยะตระกูลสองสัปดาห์15วันไปครั้งแรกนะ15วันวันที่1ไปถึงใช่ไหมแสดงปฏิหาริย์ปราบทิฏฐิมานะเหาะขึ้นไปให้ฝุ่นโรยมาลงบนหัวของเจ้าที่ถือตัวถือตนไม่กราบไม่ไหวเห็นความอัศจรรย์กันเลยหมดความถือตัวถือตนตัวเองทำไม่ได้อะไรท่านเก่งกับเราเออต้องมันต้องให้มันยอมรับก่อนว่าเก่งกว่ามันนะโดยปกติมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันจะเขาจะกราบจะไหวเนี่ยเขาต้องดูก่อนแล้วเหนือกับฉันตรงไหนวะฉันถึงต้องกราบต้องไหวถ้าไม่ได้เหนือกับฉันเขาไม่กราบไม่ไหวก็เป็นสิทธิ์ของเขานะหรือจะเหนือกว่าแต่เขาไม่กราบไม่ไหวก็ไม่ว่ากันอะไรนะแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเห็นความอัศจรรย์เห็นความพิเศษจากผู้อื่นที่มีมากกว่าตนมีบุญญาธิการมีวาสนาบารมีมากกว่าตน
ถึงแม้อายุน้อยกว่าก็ไหว้เคยไปเห็นไหมเล่าคนแก่คนเฒ่าอะไปอำเภอไปหานายอำเภอรุ่นลูกรุ่นหลานอะยกมือไหว้ไหว้นายเรียกนายเนี่ยไหว้นายเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นนายอำเภอเขาเป็นนายทะเบียนเขาเป็นราชการเรามันชาวไร่ชาวนาชาวบ้านไหว้ไหว้เพราะเขามียศมากกว่าเราเขามีตำแหน่งสูงกว่าเราตาไหว้ยายก็ไหว้แล้วจะมาทำไมตายายจะมาทำบัตรประชาชนจะมาแจ้งขอโฉนดขอที่ดินเห็นยศถาบรรดาศักดิ์เขาไหวเขาจะได้อำนวยความสะดวกเรายายไหวเขาเป็นเจ้านายไปเห็นไอ้พวกเจ้านายป้าผมแม่น้ำตาตกในเหมือนกันนะสลดหดหูเหมือนกันนะเจอคนไม่มีสกุลรุนช่องขึ้นมาเข้ายะโสโอหังใสขึ้นมาไม่นึกถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่มึงไงฮะมันไม่มีความคิดเหมือนกันนะถ้าจะออกมาในรูปนั้นแง่นั้นนะไม่ทราบเหมือนกันว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างไหมไอ้กิริยาอาการที่เราพูดนี่มันสุดโลกสุดโต่งเกินไปแล้วหรือไงก็ไม่รู้นะมาเป็นพระแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันแหละแต่นั่นอะว่าใครจะไหว้ใครก็พอเห็นที่เขาเหนือกว่าเราแต่จริงๆมันไม่ได้เหนือด้วยความบริสุทธิ์ของจิตของใจหรอกนะไม่ได้เพราะจิตสะอาดกว่าเป็นคนที่ไม่มีโลภโกรธหลงแล้วไม่อยากได้ยายดีในเงินในทองแล้วสิ้นกิเลสแล้วแต่พระเจ้าท่านขี้เกียจอธิบายเหล่านี้ท่านก็เลยเหาะเลยทุกคนมองเห็นเอาลอยขึ้นไปในอากาศฝุ่นออกจากพระบาทท่านมาปิวไปตรงที่ศีรษะของเจ้าสักยะทุกผู้ทุกคนที่อยู่ที่นั้นหายเย่อหยิ่งอ่ะหายถือตัวถือตนเลยเฮ้ยเหนือกับเราจบเลยสั้นๆเลยประโยชน์ของอิทธิคือความพิเศษปามทิฏฐิกันแต่วันแรกที่ไปถึงว่างั้นเถอะทำให้เทศง่ายขึ้นนะท่านเนี่ยทำให้เข้าใจแล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าเป็นไงนะโอ้ยดีกับเราจบเลยจะไม่มีใครกิงเกงสงสัยแล้วทำไมถึงว่าดีเมื่อวานเหาะเลยอะแกเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปอีกงานอื่นยกไว้ครับที่นัดเนิร์ดไว้เลื่อนไปก่อนอยากจะไปดูวันนี้จะมีอะไรแปลกให้ดูอีกมีเรื่องแปลกๆให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วแกจะไปมัวทำอย่างอื่นอยู่ได้ยังไงไป
นี่แหละแห่แห่กันไปสิถึงว่าไปพักที่ในวังกบิลพัทไม่ได้หรอกสถานที่จะไปกระจองงอแงกันกับคนเมืองกับข้าราชบริพารก็เลยจะต้องอยู่ป่าไทรโล่งๆนั่นแหละทุ่งนาทั้งนั้นทุ่งนาป่าสาละป่าไทรป่าตาลลัทธิวันเป็นพวกนี้แหละมากันเท่าไหร่ก็รับได้หมดจะมากี่หมื่นกี่แสนคนรับได้หมดอ่ะวันที่สองเข้าไปบิณฑบาตและไปฉันในวังกบิลพัทวันแรกพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุเป็นโสดาบันวันที่สองบรรลุเป็นสกทาคามีส่วนแม่นางประชาบดีโคตมีบรรลุโสดาบันวันที่สามเข้าไปงานแต่งน้องชายนันทะนันทะตามไปส่งบาตรตามถึงป่าไทรท่านถามว่าจะบวชหรือนันทะเอาบวชเลยครับพอครับปุ๊บไม่รู้อะไรดลจิตดลใจให้ตอบไปอย่างนั้นแล้วก็ทำตามนั้นอีกบวชเจ้าสาวรออยู่ก็เลยรอเกอร์วันที่สี่วันที่ห้าโปรดพระประยุรญาติเมืองไกลๆเริ่มเข้ามาถึงทักทายอัธยาศัยกันวันที่นี่วันที่4นี่แหละที่วันที่3วันที่4คนอื่นมาขาดแม่ลาหุนไม่มาถวายพัดคนอื่นๆก็ไปบอกยโสธราพิมพาชื่อท่านจริงๆคือชื่อพิมพาแค่นั้นแหละสองคำนั่นแหละบางคนก็เรียกยโสธราบางคนก็เรียกพิมพาไทยเราเรียกสองอย่างรวมเลยเพราะดียโสธราพิมพาชื่อสั้นๆที่เรียกกันตามพื้นบ้านพื้นเมืองทั่วไปของพ่อแม่พี่น้องท่านเรียกโคบาโคบาคือแม่นางพิมพาละโคบาโคปาเนี่ยอินเดียต้องว่าโคปาไทยมาใช้บอใบไม้เลยโคบานะโคปาพระพุทธเจ้าท่านเรียกนั้นโคปาเป็นสหชาติของท่านลงมาเกิดเพื่อจะทำหน้าที่เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดเหมือนกันเหมือนกับการุทายีเหมือนชนะเหมือนมากันทกะเหมือนต้นโพนะโคบาก็เป็นหนึ่งในเจ็ดเหมือนกัน
แม่นางก็เลยบอกว่าเราจะไม่ไปอ่ะทวัตถาคตมองเห็นความดีของเราก็ให้มาหาเราเองเถอะเราจะไม่ไปไม่ไปถวายพัดนั่นแหละปั๊บคนสงสัยเราผิดอะไรเหรอสามีจึงได้หนีไปบวชอะไรนะทำไมไม่ชี้แจงไว้เองให้แจ่มแจ้งแล้วก็ไปมาเป็นภาระของเราทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเราไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแล้วที่ถ้าพระองค์จะเสด็จมาก็ให้มาเองเถอะผลที่สุดพอฉันเสร็จจากบนราชนิเวศท่านก็เรียกโมคคัลลาสาริบุตรบอกเธอเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาแม่ราหุลนางจะทำอะไรอย่างไรเธออยู่เฉยๆนะไม่ต้องพูดอะไรขอรับเสร็จแล้วท่านก็ไปพอไปโอแม่นางใส่ผ้าเฉวียงบ่าย้อมน้ำฝาดแต่ไม่ได้โกนหัวเพราะว่าได้ทราบว่าพระศาสดาประพฤติปฏิบัติอย่างไรแม่นางจะทำตามเมื่อได้ข่าวในระหว่าง6ปีเนี่ยได้ข่าวอะไรอะไรก็เอามาประพฤติตามได้ข่าวว่าพระองค์ฉันมื้อเดียวก็เอามาทำตามใครบอกเหรอพระเจ้าสุทโธทนะอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะพระองค์เข้าไปก่อนพอไปถึงเสร็จปุ๊บทำไมถึงบอกโมคคลาสารีบุตรแบบให้อยู่เฉยๆนางเข้ามากราบพระบาทกราบหลังเท้าจับข้อเท้านั่นคือแสดงความเคารพความรักของแขกเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนับถือก็ต้องถึงถูกเนื้อต้องตัวทีนี้ตามธรรมวินัยบอกไงถูกมาตุคามไม่ได้ปตุคามจะเข้ามาจับมาเกาะไม่ได้แต่ท่านรู้เลยไหมนางยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ฟังทำอะไรเดี๋ยวโมกขลาสารีบุตรจะไปขัดไปขวางจะเอาแต่ทำวินัยก็เกรงว่าจะซื่อไปจะดิบไปเนี่ยโอ้ขนาดเป็นอรหันต์แล้วนะน่ะท่านจะบอกอันนี้มันเป็นเรื่องของทำวินัยอ่ะถึงเป็นอรหันต์ก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็ยังไม่รู้นะพุทธประเพณียังไงเนี่ยก็จะเอาแต่ว่าอู้พระองค์บอกว่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้จะห้ามท่าเดียวขัดอกขัดใจกันนะจริงๆแล้วเนี่ยทำวินัยนี่ท่านนับถือด้วยสติปัญญานะถ้าไปทำตัวหนังสืออย่างเดียวอู้เนี่ยมันทะเลาะกันขัดกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็เพราะนี่แหละเพราะกอไก่ขอไข่พยัญชนะทั้งหลายเนี่ยมันเอามาเถียงกันนะเห็นไหมเราเนี่ยเขียนไว้ว่าอย่างนี้เห็นไหมเราพิมพ์ไว้อย่างนี้ในที่นอกเหนือจากนั้นมันคืออะไรความจริงนะสถานการณ์จริงๆผู้หญิงตกน้ำตกท่าจะจมต่อหน้าต่อตาเรามีโอกาสเป็นพระคว้าขึ้นมาได้คว้าเลยคว้าแขนเลยไม่ต้องส่งผ้าประเคนให้จับหรอกมันจะตายอยู่แล้วมันได้หรอไม่ได้มันถือศีลต้องมีปัญญาในนี้นั่นแหละท่านก็เกรงว่าเดี๋ยวอรหันตสาวกทั้งสองนี่จะเข้าไปห้ามนางไปดึงนางไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยเธออยู่เฉยๆนะพระแม่เรามากราบแค่นี้เองเดี๋ยวดูเองว่าทำไมพระองค์จึงห้ามอ๋อ
ท่านทราบดีนี่โคปาเป็นผู้นอบน้อมเป็นชายาที่นอบน้อมอยู่กับเรามาตั้ง13ปีเราจะไม่รู้จิตรู้ใจได้ยังไงปฏิบัติล้างเท้านวดเท้าทาน้ำมันเท้าก่อนนอนทั้งหลายทั้งปวงนี่คือล้วนแต่หน้าที่ของภริยาไม่เคยจะแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพก็ร้องไห้พระเจ้าสุโธทนะก็เดินตามไปด้วยนั่นแหละพระศาสดาพระสุนิทพระสุนิสาของหม่อมฉันลูกสะใภ้พระสุนิสาของหม่อมฉันทราบข่าวว่าพระองค์บำเพ็ญเพียรอย่างไรใช้ผ้ากาสาวพัดใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดห่มอย่างนี้นุ่งอย่างนี้ราชบุรุษพ่อค้าที่ไปพบไปเจอท่านที่แคว้นมคธไปมาก็จะเอามาบอกมากล่าวแม่นางก็จะได้รับฟังข่าวของพระองค์อยู่เนืองๆพระองค์ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นบ้างทราบว่าพระองค์ฉันหนเดียวก็ฉันหนเดียวทราบว่าพระองค์ไม่นอนบนบรรจทรที่ใหญ่ที่หนาแม่นางก็ทำบ้างนอนในที่บางเป็นอย่างนั้นพระศาสดาก็เลยแสดงถึงอดีตชาติให้ฟังเพื่อคลายความโศกเศร้าแก่โคปาก็เล่าต่อหน้าผู้คนทั้งหลายตรงนั้นแหละนั่งแสดงชาดกโคปาไม่ใช่จะเป็นผู้ที่ประพฤติซื่อตรงประพฤติตามแต่เฉพาะในชาตินี้แม้ในอดีตชาติแม่นางก็ประพฤติยิ่งกว่านี้คนที่อยู่ที่นั่นก็ถามใครคนหนึ่งใครคนหนึ่งก็ถามชาติไหนชาติไหนหรือตถาคตในอดีตนางเกิดในภพภูมิของกินนอนเราเป็นกินนอนแม่นางเป็นกินนารีอาศัยกันอยู่ที่ป่าหิมพานต์นี่แหละเทือกเขาหิมาลัยนี่แหละออกไปหากินในป่าหิมพานต์เพลิดเพลินฝนครึ้มฟ้าครึ้มแม่นางเดินตามหลังเราเพลิดเพลินกับการที่จะเก็บดอกไม้ไปบูชาเราก็เลยเดินช้าเก็บดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเห็นดอกนนดอกนี้สวยงามวิ่งขวักไขว่อยู่ก็เลยมาช้าฝนตก
ขึ้นมายังไม่ทันข้ามห้วยแต่เราข้ามไปก่อนแล้วพอฝนตกหนักขึ้นมาน้ำในห้วยหลากมากมายข้ามไม่ได้เราเองจะมาหาก็ไม่ได้เวลาก็ใกล้เย็นใกล้ค่ำจนกระทั่งค่ำอยู่คนละฝั่งน้ำฟ้าแลบทีก็จะมองเห็นทีนึงโอ้ยังอยู่ฟ้าแลบทีก็เห็นทีโอ้ยังอยู่พอฟ้าแลบมองเห็นก็พอจะคลายความโศกเศร้าได้บ้างที่ต้องอยู่กันคนละฝั่งกับสามีเราก็ได้รออยู่เห็นอยู่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้จนกระทั่งแจ้งน้ำหลากมาเริ่มลดเริ่มทุเลาลงโอ้น้ำในป่าหิมพานต์เนี่ยไหลซอกเขาซอกหินเนี่ยแรงนะลึมลึมลึมเลยภายในพริบตาน้ำป่าจนเช้าร้องไห้สลบแล้วฟื้นสลบแล้วฟื้นนะพอชามาโอ้เห็นกันและกันข้ามได้มาพี่ลำพี่ไลลำพึงลำพันเศร้าโศกนี่แหละความซื่อสัตย์ความรักที่แม่นางเคยมีต่อเราไม่ใช่เพิ่งมีในชาตินี้ในขณะนี้หายเศร้าหายโศกเลยแม่นางนั่งฟังพระองค์ยังรู้บุญและภักดิ์กรรมทั้งหลายของเรามาหรือโอ้พระองค์ก็นึกถึงเราได้ตลอดหรือรู้ถึงอดีตที่เคยอยู่ใกล้อยู่เคียงกันมาอีกด้วยหรือหายโศกเลยได้โสดาบันเจอก็ได้เลยวันนั้นยะโสธราพิมพาต่อมาวันที่7แม่นางยโสธราพิมพาวันอื่นๆก็เห็นแล้วนะราหุลน่ะเจอแล้วแต่วันที่7เนี่ยแม่นางยโสธราพิมพาบอกให้ราหุลตอนนั้น7ขวบเพราะว่าคลอดปั๊บพระองค์ก็เห็นหน้าว่าโอรสแล้วเห็นหน้าราหุลแล้วก็ออกบวชราหุลไปว่าห่วงไปว่าห่วงห่วงคล้องจิตคล้องใจคล้องแขนคล้องขานี่แหละแต่ห่วงนี้อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมที่จะคล้องเราเลยคล้องท่านไม่ได้ไปถึงเธอจะคลอดก็คลอดพระอัยกาพระอัยกีพระมารดาของเธอล้วนแต่เป็นราชนิกูลทรัพย์สมบัติเลี้ยงดูสุขสบายเธอไปกับเราไม่ได้แล้วลำบากแต่เราจะอยู่ก็ไม่ได้เราเป็นทุกข์เราจะไปหาทางพ้นทุกข์มาบอกพวกเธอที่ได้หนีไปนะไป7ปีพอดี7ขวบชามาพระองค์ไปบิณฑบาตชาที่7แม่นางก็เห็นเข้าไปแล้วก็จะไปชั้นในวังนะบินเสร็จก็เข้าไปชั้นในวังโปรดประยุรญาติให้ชุ่มอกชุ่มใจกันขึ้น
ชาวกบิลพัทมีเรื่องคุยว่างั้นไม่ต้องคุยถึงเรื่องอะไรกันแล้วโกลาหลด้วยพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนี่แหละมาถึงเมืองเราแล้วเนี่ยจะไปสนใจเรื่องอื่นอะไรกันพอพระศาสดาฉันเสร็จก็จะเดินกลับป่าไซนิโคตไซนิโคธาบอกลาหุนน่ะภิกษุรูปนั้นน่ะคือบิดาของเธอไงเธอจงไปขอทรัพย์สมบัติของบิดาบิดามีทรัพย์สมบัติเยอะลาหุนก็ไปเดินตามไปจนทันแล้วก็ขอสมบัติพระบิดาท่านมีสมบัติอะไรๆให้กับเราซึ่งเป็นโอรสบ้างพระองค์ก็มองโอ้เราเธอต้องการสมบัติหรือใช่ท่านก็เลยคิดว่าจะให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของมันก็ไม่พ้นทุกข์งั้นเราจะให้อริยทรัพย์ให้วิธีการที่จะทำให้ลาหุนพ้นทุกข์ไปงั้นตามไปตามไปจนถึงป่าไซสารีบุตรจงบรรพชาให้ลาหุนหน่อยบวชเนนบวชเป็นเนนพระโมกขลาพระสารีบุตรช่วยกันขนขวายคนผมเตรียมผ้าจีวรให้หลวงปู่กัสสปะให้โอวาสให้ไตรสรณคมและศีลสิบนะต้นตอของการบวชเป็นสามเณรนั่นลาหุนเป็นองค์แรกวิธีการอย่างนั้นพอบวชเสร็จเนาะข่าวมาถึงแล้วลาหุนเป็นไงแล้วบวชแล้วพระศาสดาให้บวชเป็นสามเณรเป็นพระน้อยแม่นางพิมพารู้ข่าวเฉยๆอยู่โอ้พระเจ้าสุทโธทนะที่ขนาดตัวเองได้สักกทาคามีแล้วนะแต่อดไม่ได้อ่ะเพราะยังไม่ได้สิ้นกิเลสนะตายแล้วนันทะก็บวชเป็นพระไปพระองค์บวชให้โดยไม่ได้ปรึกษาใครเลยกำลังจะแต่งงานกำลังจะมีเรือนนี่บวชให้หลานเราอีกแล้วบวชให้ลาหุนอีกแล้วก็เลยไปขอพุทธานุญาตตอนนี้ถ้าจะบวชให้ใครเนี่ยพระองค์ควรจะมีการได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนไหมไม่งั้นโกลาหลกันได้มาพระพิษได้ต่อไปจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ขัดเลยพระเจ้าไม่ขัดหรอกจะว่าโอ้ยกับลูกเราเองอ่ะบวชนี้จะไปผิดอะไรอะไรไม่พระเจ้าไม่เคยหักหานด้วยการถือตนว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่หรอกสุภาพถึงบอกในศาสนาพุทธเนี่ยถ้าใครได้เชื้อสักยะบุตรแล้วก็ได้เชื้อของพระพุทธองค์แล้วก็จะไม่กระด้างหรอกได้ทางงานจะไม่ขัดใจใครจะไม่หักขานใครจะไม่ยะโสโอหังกับใครหรอกถ้าผู้ที่รู้จัก
พระพุทธเจ้าดีเนี่ยนะแม้พระองค์เองก็เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นไม่เคยจะหักขาน้ำใจใครเลยถึงแม้พระองค์เป็นถึงพระพุทธเจ้าอันว่าทั้งโลกคือชาวบ้านทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งหลายไม่ว่าจะศาสนาใดเชื้อชาติใดอะไรก็เถอะจะมาบอกให้เราทำอย่างไรอันไม่ขัดต่อธรรมวินัยแล้วไซบอกมาเถอะถ้าไม่ขัดธรรมวินัยเราพร้อมจะทำตามเขาไล่เขาบอกไม่อยากให้อยู่ในหมู่บ้านเขาได้เลยแต่ถ้าว่าเธอไม่รีบไม่ด่วนนะเราตั้งใจจริงๆว่าจะอยู่ให้ครบ7วันมันยังเหลืออีก2วันขอให้เราอยู่ตามสัจจะที่ลั่นไปอีก2วันได้ไหมถ้าได้เราจะอยู่ให้ครบแต่ถ้าไม่ได้เราก็พร้อมจะไปวันนี้เลยนี่แหละคือพระศาสดาทำไมฉันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีเจ้าของนี่ป่านี้ไม่ได้มีเจ้าของที่นี้ไม่ได้เป็นของใครจะไม่มีอย่างนั้นแน่นอนพระศาสดาจะอยู่จะไปไม่ใช่เพราะมันของใครหรือไม่ใช่ของใครและที่เขามาไล่ก็ไม่ได้เกลียดที่เขาไล่ถ้าเราอยู่มันเบียดเบียนสายตาเขาไม่พอใจแต่ในเมื่อไม่อยู่แล้วเขาไม่พอใจก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่คนไม่พอใจเราอะดีซะอีกเขาก็ตรงไปตรงมาดีอะเขาก็กล้าไล่อะไอเราก็พร้อมจะต้องไปพร้อมทุกเมื่อแต่ถ้าครบ7วันถึงเธอไม่มาไล่ฉันก็ต้องไปอยู่ดีถึงเธอมานิมนต์ให้อยู่ฉันก็ไม่อยู่ดีแต่นี่เอาถึงแม้เธอไม่ไล่ฉันก็จะไปเองอยู่แล้วถ้าครบวันแต่อ๋อมันยังไม่ครบวันแต่เธอมาไล่ก่อนต่อรองหน่อยได้ไหมฉันตั้งใจไว้อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ได้มันฉันก็ไปวันนี้ก็ได้ช่างมันอีก2วันไม่เป็นไรฉันลั่นไปนะมันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็เลยลั่นแต่ตอนนี้มีเหตุแล้วฉันก็พร้อมจะไปเพราะเหตุไอ้สัจจะที่ลั่นออกไปนั้นก็ไม่ถือว่าผิดอะไรเพราะมีเหตุอันควรที่จะไปได้ถึงแม้จะผิดกับคำพูดก็ไม่บาปนี่นะเดี๋ยวจะไปยึดคำพูดเอาโอ้ยเป็นตายร้ายดีฉันไม่ยอมฉันไม่ไปไม่ได้นะเผ่าพงวงของพุทธะนี่ทะเลาะกับใครก็แพ้ว่างั้นเถอะเพราะไม่ได้เคยคิดจะชนะใครมันก็เลยเกิดไอ้คำพังเพยคำที่บอกว่าไงแพ้เป็นพระชนะมารหมายความว่าให้เราพร้อมจะยอมหมายถึงพร้อมจะแพ้เพราะไม่ได้คิดจะอยู่เพื่อชนะใครๆนะได้ต่อไปใครจะบวชต้องมีผู้ให้อนุญาตมีผู้รับรองถึงบอกอ่ะมันแปลกพอไปเขาบอกเอาใครเป็นคนรับรองเอาไปหาคนรับรองมาต้องมีคนรับรองงูนี่อย่าหาว่าเรื่องมากเนอพุทธบัญญัติมีเหตุมีผลมาอย่าหาว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไงจะต้องมีญาติงูนี่โอ้ยุ่งยากลำคาญไอ้อย่างง่ายๆมันเกิดปัญหาอยู่ๆบวชดีกว่าโกนหัวผ้าขาวห่มผ้าเหลืองห่มจบเป็นแล้วเอ๊
ถ้าง่ายเกินอย่างนั้นจะพอใจไหมเราก็จะไม่พอใจเองนั่นแหละมันง่ายไปวะชั่วยังไงก็ไม่รู้บวชได้หมดนะไม่กันไม่กองบ้างเลยยังไงพอกันกองมากไปกลายแล้วโอ้เรื่องมากยุ่งยากก็เอาใจยากอยู่เหมือนกันนะโลกมนุษย์เนี่ยพระหุ่นก็เป็นเนนะลงขึ้นวันที่8โปรดเจ้าสักยะต่างๆทั้งหลายนี่แหละพระเจ้าสุโธทนะให้บอกกล่าวไปยังเจ้าสักยะเมืองรองต่างๆทั้งหลายแต่ละเมืองแต่ละตระกูลพันตระกูลให้ส่งบุรุษมาหนึ่งคนให้ส่งนั่นแหละให้ส่งเจ้านะไม่ใช่ส่งคนใช้ด้วยนะให้เอาบุรุษถ้าเกิดว่าไม่มีญาติที่เป็นผู้ชายที่จะได้ครบบวชไม่มีองค์ประกอบแล้วก็ค่อยให้บริวารเรือนละ1คน1คนเมืองละ1คน1คน1คน 1,000 คน 1,000 คนมาบวชมาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าวันที่7นั่นแหละพระเจ้าสุโธทนะได้บรรลุอนาคามีบรรลุธรรมเจอกับพระพุทธเจ้าอาทิตย์หนึ่งวันแรกโสดาบันวันที่สองสกทาคามีวันที่7ได้อนาคามีตอนท่านนิพพานตอนท่านสวรรคตพรรษาที่5หลังจากนั้นมาอีก4ปีท่านสวรรคตนะในขณะจะสวรรคตพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังอย่ายึดมั่นถือมั่นนะมหาบพิตรอนุนี้ขึ้นมาท่านบรรลุได้เป็นพระอรหันต์นะแต่ก็ต้องตายเพราะแก่งมล่ะไม่ได้บวชแต่ถือเป็นพระอรหันต์รูปนึงบรรลุธรรมไม่ได้บวชในบรรลุธรรมขณะที่จะสวรรคตนั่นแหละสิ่งที่ท่านติดสอยห้อยตามมาต้องการปรารถนาในตำแหน่งที่จะเป็นพุทธบิดาเนี่ยแสนกับนะแสนกับสมปรารถนาแล้วเข้านิพพานไปแล้วจบประวัติแล้วไม่ต้องเขียนประวัติกันอีกแล้วถ้าเข้านิพพานแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้งั้นทุกต่างๆสารพัดสารพันที่เกิดมาเป็นแสนกับยิ่งกว่าแสนกับมานั้นตกสูงตกต่ำมาชีวิตนี้ได้ไปเป็นโน่นบ้างไปเป็นนี่บ้างใน31พระภูมิมายุติเอาในชาตินี้ในชาติที่อายุคน100ปีเหมือนกับเราเนี่ยถือว่าอยู่ในยุคเรานี่แหละอยู่ในยุคเรา 2,100 กว่าปีคนอายุ100ปีเหมือนกันนี่เราเกิดอยู่ในยุคคนอายุ100ปีก็ต้องถือว่าเราเท่ากันหมดท่านก็ได้มาใช้อัตภาพใช้ชีวิตหนูเคยไม่รู้ล่ะเคยมาหมดแล้วอะไรที่ดีอะไรที่ชั่วบาปบุญคุณโทษปะปนกันไปหมดแน่นอนล่ะเคยเศร้าใจเคยเสียใจเคยร้องห่มร้องไห้เคยเป็นผู้หญิงเคยเป็นผู้ชายเคยเป็นเดรัจฉานมานับไม่ถ้วนมาจบภพจบชาติเอา
ขึ้นมา 2,600 5ปีที่แล้วนะประมาณนี้จบได้ด้วยอัตภาพนี้ที่กล่าวอย่างนี้เพื่อจะให้รู้ว่าเหมือนกับเรามันฟังดูแล้วเหมือนว่านิพพานก็ไม่ไกลจากเราเหมือนกันนะอยากจะให้คิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีข้ออ้างอื่นๆเยอะแยะไงแต่ถ้าคนขยันมันก็ไม่อ้างแล้วนะมันสำหรับไอ้คนขี้เกียจนี่แหละวิริยะบารมีมันยังไม่ทำงานนี่แหละที่มันจะอ้างเยอะจะอ้างมากมายก็เลยว่าสักยะตระกูลบวชกันพันรูปเจ้าต่างๆทั้งหลายไงที่ว่าพระชายาเป็นม่ายกันแล้วมาบวชเป็นทีมตามแม่นางประชาบดีโคตมีไปนะโดยประมาณว่า500นะจริงๆแล้วเห็นไหมตัวเจ้าที่มาบวชเขาบอกอ๋อพันหนึ่งหนึ่งพันบวชเป็นภิกษุได้ฟังธรรมจากพระสดาและบรรลุธรรมจึงไม่ได้สึกไม่ได้ลาสิกขากันหลังจากนั้นมาขณะที่พระองค์ยังอยู่ในกบิลพัสดุ์มีเจ้าที่ยังไม่ได้บวชอีกเจ้ากิมพิละเจ้ากิมพิละสักยะตระกูลพระศาสดาเห็นด้วยพยานนั่นแหละว่ากิมพีระเนี่ยถ้าบวชจะได้บรรลุเป็นอรหันต์ถ้าได้บวชเนี่ยจะบรรลุเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งที่แสดงธรรมท่านเลยเนรมิตสาวงามให้พระกิมพีระเห็นแล้วก็ให้สาวงามนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพจากสวยกลายเป็นเศร้าหมองขึ้นกลายเป็นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็สิ้นลมสิ้นสติไปเหมือนคนตายต่อหน้าต่อตาในขณะที่แสดงธรรมให้กิมพิระเห็นแต่ผู้เดียวนั่นแหละดูละกิมพิละสลดสังเวชพอสลดสังเวชอยากบวชกิมพิละอยากบวชไอ้ตอนเขาบวชกันไม่ได้บวชไม่อยากตอนนั้นยังไม่อยากเขาบวชกันก่อนแล้ววันที่8นั่นน่ะวันที่7วันที่8ตัวเองไม่บวชพวกนี้ยังไม่ไม่ชอบทีนี้เกิดความเบื่อมากมายอยากบวชคิดอยู่ในใจแล้วอยากบวชพออยากบวชอยู่ขึ้นมารุ่งขึ้นพระภักขุมาเลยใครที่ยังไม่ได้บวชมาใครอยากจะบวชบ้างไปขอพระศาสดาบวชกันเถอะผู้อื่นๆบวชกันหมดแล้วโอ้พระกิมพิระได้ยินบอกเอองั้นเราบวชด้วยบวชด้วยน่ะเริ่มละชุดนี้มาบวชที่หลังเขา6 7 7รูปเนี่ย
มีพระกิมพีละอยู่ในนั้นด้วยมีพัทพัทยะเรียงกันไปนะพระพัทยะพวกสักยะตระกูลกบิลพัทนะสักยะที่อยู่ในกบิลพัทมีพระพัทยะพระอานันทะที่บวชไปก่อนนู่นนันทะนี่อานันทะพระอนุรุทธะอยู่ชุดนี้พระภักขุพระกิมพีละพวกนี้สักกายะฝ่ายกบิลพัทมีสักกายะฝ่ายเทวทหะเทวทัตบวช ด้วยเป็นหกรูปอีกหนึ่งรูปคือนายช่างภูษามาลาอุบาลีเจ็ดรูปบวชที่หลังด้วยกันเป็นเจ้ากันหกรูปสามัญชนคนรับใช้อุบาลีอีกหนึ่งรูปเป็นเจ็ดรูปแต่พอตอนบวชพระพุทธเจ้าให้อุบาลีเป็นพี่นะให้คนที่ศักดิ์น้อยตระกูลน้อยบวชก่อนยัตติก่อนถือว่าเป็นพี่ใครที่บวชทีหลังต้องฟังอุบาลีนะต้องฟังอุบาลีมันจะได้ลดทิฏฐิมานะไม่งั้นไอตอนที่เป็นอยู่ทางโลกยังไม่ได้บวชก็อะไรก็ใช้แต่อุบาลีอยู่แล้วนี่จงเอานู่นมาจงเอานี้มาเดี๋ยวพอบวชเป็นพระแล้วให้ไปอยู่ทีหลังก็จะเป็นอย่างนั้นอีกโดยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพี่ยัตติก่อนพระเจ้าก็เลยจับดัดหลังซะเลยเอาอุบาลีมาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแต่จริงๆนั้นท่านเห็นอุปนิสัยด้วยเองอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละว่าอุบาลีนี้จะมีความเป็นเลิศสั่งสมบารมีมาแต่อดีตชาติไม่เบาเหมือนกันจะความเป็นเลิศกว่าผู้อื่นในการเป็นไงทรงจำธรรมวินัยทั้งหลายแม่นยำอันนี้ผิดไหมอุบาลีอันนี้ผิดไหมอุบาลีอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ว่ายังไงบาลีจำได้หมดก็สมควรแก่การที่ให้เป็นพี่สมควรแก่การยอมรับใช่ว่าจะหักทิฏฐิมานะอย่างเดียวแต่อ๋อวาสนาบารมีปัญญานั้นก็พิเศษในเรื่องนี้ด้วยรู้รอบในวินัยทั้งหลายจำแม่นทำอันนี้ผิดวินัยข้อนี้นี่ทำอย่างนี้ผิดข้อนี้นี่ท่านเทวทัตบวชตั้งแต่พรรษา2ของพระพุทธเจ้าพรรษา1ผ่านไปอะไรบวชอยู่แบบ2สัปดาห์โปรดที่นี่มีเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายเผยแผ่พระธรรมในเรื่องต่างๆประกาศทานศีลสักขะกถาเทพพระบุตรเทพธิดาทั้งหลายชาดกบุรพกรรมกฎแห่งกรรมเพลินแต่พอพระองค์ก็ไม่เพลินด้วยแล้วบอกเอาละปักหนึ่งแล้วเรามาปักหนึ่งละ15วันไปแล้วเราจะต้องกลับไปราชคฤห์ชาวราชคฤห์ใครที่จะฟังธรรมยังมีอีกมากเหมือนกันจะไป
สมณะพระภิกษุทั้งหลายที่บวชไปขอตามกันไปด้วยนั่นแหละตามกันไปโอ้มากัน 20,000 โดยประมาณกลับไปได้เพิ่มอีกนะเพิ่มอีกเป็นพันกว่ารูปนะไปเรื่อยจะไปไหนไปราชคฤห์จักรบิลพัทไปราชคฤห์นี่จักรบิลพัทไปถึงลุมพินี27กิโลจากกบิลพัทไปถึงตุกเมืองใหญ่แล้วผ่านลุมพินีมาแล้วมาถึงกุสินาราแคว้นมัลละจากกบิลพัทมาถึงแคว้นมัลละตรงนี้นี่175กิโลคิดเป็นกิโลเมตรนะ175กิโลเมตรกุสินาราก็แคว้นมัลละนะมาถึงแคว้นมัลละจากกบิลพัทมาถึงแคว้นมัลละมาถึงตรงนี้นี่อันนี้แหละที่ว่า175กิโลเมตรพอมาถึงแคว้นมัลละมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกโอรสของเจ้ามัลละอายุ7ขวบเห็นเนรลาหุนนะอยากจะบวชบ้างอยากจะบวชบ้างไปอ้อนวอนย่าพระอัยกีเจ้ามีลูกหลายคนนะท่านเป็นโอรสองค์หนึ่งก็คงจะใกล้ชิดคือย่าเลี้ยงนั่นแหละย่าอยากบวชอ่ะพาไปบวชน้อยก็คงจะติดสอยห้อยตามเข้ามาที่ป่าสาละก็คงจะได้เห็นนั่นแหละเอามีพระน้อยด้วยอ่ะพระราหุล7ขวบเหมือนกันฉันชื่อทัพพะมัลละบุตรเนี่ยทัพพะมัลละกุมารอยู่แคว้นมัลละชื่อสั้นๆทัพพะย่าพาไปบวชหน่อยอู้ยังเด็กจะบวชได้ไงนั่นก็เด็กกันนะก็เลยพาไปหาพระศาสดาไปกราบบอกนี่เป็นทัพพะกุมารทัพพะมัลละกุมารเป็นโอรสคนหนึ่งของเจ้ามัลละอยากจะบวชห้ามปามยังไงก็จะไม่ฟังขอให้พามาจะบวชได้ไหมเนี่ยเจ้าคะได้ถ้าย่าอนุญาตพระอัยกีอนุญาตก็ได้เลยก็ไม่รู้จะทัดทานยังไงนะคะเอ้ามันบวชโกนหัวทีที่หนึ่งบรรลุโสดาบันโกนไปเรื่อยๆเรื่อยๆบรรลุสกทาคามีโกนไปเรื่อยๆลุอนาคามีโกนเสร็จบรรลุอรหันต์ว่ะนี่เนนองค์แรกที่บรรลุอรหันต์ไม่ใช่ราหุลนะองค์นี้นะองค์นี้ต่างหากทัพพะมัลละกุมารทัพพะมัลละสัมมเนนจริงๆไม่ได้เป็นเนนอีกพระศาสดาทราบแล้วบรรลุในขณะปองผมงั้นให้อุปสมบทเลยถ้าบรรพชานี่เป็นสมณเณรให้อุปสมบทให้แก่ทัพพะมัลละบุตรมัลละกุมารนี่เหมือนก็ว่าให้เป็นพระเลยไม่งั้นคนไม่รู้ภิกษุอื่นจะไม่รู้จะมาหยอกมาเย้าจะบาป
จะดึงแก้มดึงแขนจะแกล้งดึงจีวรมันก็แปลกนะผู้ใหญ่อะเห็นเด็กน่ารักอะจะจับโผหัวโยกหัวโยกอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อกันบาปต้องประกาศประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่านี่ถือว่าเป็นภิกษุเถระด้วยนะเถระคือบรรลุเป็นอรหันต์ทัพพระมันระบุตรกลายมาเป็นทัพพระมันละเถระบรรลุไวผู้บรรลุไวเกิดมารออยู่นั่นเองมาดักไอ้ตะอยู่กลางทางนี่แหละระหว่างที่พระองค์กลับจากกบิลพัทและจะไปราชคฤห์ก็เลยบรรลุแล้วก็ตามไปด้วยนะตามไปจากกบิลพัทผ่านลุมพินีไปถึงกุสินาราเนี่ยคือแคว้นมัลละนะนี่175กิโลเมตร200ถ้าจะกระบิลพัทด้วย200 175นี่มันจากกุสินาราไปถึงลุมพินีต่อจากลุมพินีไป27กิโลถึงจะเป็นกระบิลพัทรวมแล้วอ่ะตีซะว่า200 2กิโล ออกจากกบิลพัทมาลุมพินีมากุสินาราเสร็จแล้วก็จะลงไปเกสริยาไปเกสริยาแล้วก็ไปไผ่สาลีไปไผ่สาลีตรงนี้อีก150กิโลเมตรพอจากไผ่สาลีก็จะไปถึงยัง ปัตตลีบุตรปัตตนะนะปัตตลีบุตรปัตตนะ50โลห่างกันแค่50กิโลเมตรทุกวันเรียกเมืองปัตตนะเนี่ยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกอยู่ตรงนี้แต่ตอนนั้นพระเจ้าอโศกยังไม่เกิดนะตอนนั้นยังไม่เป็นเมืองหลวงเมืองหลวงยังอยู่ราชคฤห์ต่อมาภายหลังอาจารย์ศัตรูนี่แหละอาจารย์ศัตรูสวรรคตไปแล้วเขาเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่ย้ายจากราชคฤห์มาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ที่ปัตตนะมาอยู่ปัตตลีบุตรเนี่ยแต่ตอนนั้นมาก็คือปัตตลีบุตรยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมแม่น้ำคงคาเนี่ยนี่จากปัตตนะปัตตลีบุตรหรือว่าวัดอโศการามเนี่ยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนี่มาหลังจากพระเจ้าพนิพพานไปแล้ว218ปีมานี้พ.ศ.200นี่นี่จากปัตตนะก็มาราชคฤห์มาถึงราชคฤห์นี่ก็ประมาณ100กิโลประมาณนี้นะถึงเมืองราชคฤห์เวลุวันเขาคิดชะโกดอยู่ในเมืองเดียวกันเวิ้งเดียวกันพรรษาหนึ่งนี่พอมาถึงตรงนี้แหละมาถึงราชคฤห์ครั้งนี้อนาถปิณฑิกะเศรษฐีจากแคว้นโกศลเมืองสาวัตถี
มาค้ามาขายได้เข้าไปกราบพระเจ้าครั้งแรกศรัทธาเลื่อมใสบรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันกราบอาราธนานิมนต์ให้พระศาสดาไปที่แคว้นโกศลบ้างไปที่เมืองสาวัตถีบ้างขอให้ข้าพระองค์กลับไปสร้างอาวาสอารามทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมากราบอาราธนานิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จไปโปรดชาวสาวัตถีบ้างและกะลาเสร็จกิจการค้านะเขามาค้ามาขายนะพอกลับไปกันแล้วไปขนขวายหาขอซื้อที่เจ้าเชษฐ์ซื้อได้ก็พระศาสดาชอบอยู่ป่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ศึกษาไปเรียบร้อยแล้วว่าชอบอยู่ยังไงอะไรยังไงไหนเรียกว่ากุฏิอาสมนี่ทำยังไงอะไรยังไงมีที่ทางจงกรมอย่างนั้นอย่างนี้จับไปทำไปซื้อที่สวนเจ้าเชษฐ์นั่นทุกวันเนี่ยที่เราเห็นวัดเชตวันพอสร้างเสร็จเรียบร้อยดีก็มานิมนต์ไปแล้วก็สังขารว่าสาวัตถีจึงสร้างขึ้นมาในพรรษาสองนั่นแหละท่านก็จะส่งพระภิกษุเนี่ยโอ้มีกันเป็นหมื่นรูปแล้วนี่ไปเอากระจายกันไปโปรดในแคว้นอื่นในป่าอื่นมีพร้อมอรหันต์ทั้งนั้นที่ส่งไปนี่ไม่ใช่พระใหม่ทั้งนั้นแหละที่ส่งไปพระใหม่ก็เพิ่งตั้งศาสนามาได้แค่เพียงพรรษาเดียวอ่ะจะมีพระเก่าที่ไหนอ่ะแต่ใหม่มีคุณภาพนะใหม่อรหันต์น่ะมันส่งไปนี่คงไม่ผิดหวังอ่ะชาวบ้านชาวเมืองได้ฟังเทศฟังธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องกลัวผิดเพี้ยนแต่พระองค์ยังไม่ได้ไปจำนะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรรษาที่สองจบละพรรษาแรกจักรราชคลึกจักรราชคลึกห่างออกไปจากสาวัตถีนี่จากสาวัตถีมาพาราณสี320กิโลจากพาราณสีมาที่ราชคลึกมาพุทธคยานี่อีก145โลกับ130โล200ตีซะ250กิโลกันรวมแล้ว500กว่ากิโลเมตรเหมือนกันนะไกลกันอยู่เหมือนกันเพราะอยู่ใกล้ๆกันสาวัตถีเนี่ยอยู่ทางเหนือนะเหนือพุทธคยาขึ้นไปเหนือเมืองราชคฤห์ไปราชคฤห์นี่อยู่ต่ำสุดแล้วพุทธคยาเนี่ยอยู่ใต้แล้วอยู่ใต้สี่สังเวนี่ขึ้นเหนือหมดอะใต้สุดคือพุทธคยาถ้าไปปีกวนอะวิ่งเป็นวนวงกลมได้ไปอีกซีกหนึ่งก็ตามที่พระเจ้าลงมาไปอีกทางนึงเป็นวงกลมไปอีกทางหนึ่งก็จะไปสาวัตถีสาวัตถีอยู่ห่างจากลุมพินี
270กิโลประมาณนี้นี่จากสวัสดีลงมาลัดจักรเนี่ยก็ไกลอยู่500โลเหมือนกันสีสังเวชเป็นวงกลมอยู่จะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็จะเจอสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาได้ครบได้รอบกันอยู่ในเส้นทางอีสานอินเดียเนี่ยเอาละสำหรับคืนนี้อีก2นาทีจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อไปให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพยาปัจจาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ